สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะจ๊ะเหินไฟอินดี้จะพาทุกคนมาทำเมนูอร่อยๆ อีกแล้วจ้านะจ๊ะวันนี้เหินไฟอินดี้นะคะจะพาทุกคนมาทำแกงป่าปลาโคกจ้ะทุกคนเนี่ยค่ะปลาโคกก็เป็นอย่างนี้จ้านะจ๊ะเป็นตัวอย่างนี้เลยนะจ๊ะเนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวเหินไฟอินดี้ให้ดูเนี่ยจ้านะจ๊ะอย่างเงี้ยจ้านะจ๊ะเหินไฟอินดี้แล่เอาแต่เนื้อมานะจ้านะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาหั่นแล้วก็จะไปสับนะคะสับที่เครื่องใส่เครื่องปั่นนะจ๊ะทุกคนนะจ๊ะแล้วก็จะมาแกงนะคะเมนูที่เราจะทำวันนี้ก็คือแกงป่าปลาโคกจ้ะทุกคนนะคะอร่อยๆจ้ะนะจ๊ะมาดูวัตถุดิบของเราเลยค่ะนะคะหลักๆก็คือปลาโคกเนาะนะคะเนี่ยค่ะนะคะสองนะคะแล้วก็เป็นพริกแกงป่าจ้ะทุกคนนะคะเผ็ดร้อนจ้ะนะจ๊ะแล้วก็มีกะวานนะคะเหินไฟดีได้หั่นกะวานนะคะพักไว้นะคะเพิ่มความเผ็ดร้อนอร่อยจ้ะนะจ๊ะกะวานอย่างนี้จ้ะทุกคนนะคะแล้วก็มีนะคะพริกไทยอ่อนจ้ะทุกคนนะคะจะใส่พริกไทยอ่อนด้วยนะคะแล้วก็จะใส่มะเขือนะคะมะเขือแล้วก็ใส่มะเขือพวงด้วยจ้ะนะจ๊ะแล้วก็ตบท้ายนะคะด้วยใบมะกรูดฉีกนะคะตอนที่แกงป่าของเราใกล้จะสุกแล้วนะคะค่อยใส่ฉีกใบมะกรูดใส่นะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะใบยี่หร่าจ้ะทุกคนนะคะใบยี่หร่าก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะนะจ๊ะนะคะนี่จ้ะทุกคนนะคะใบยี่หร่านะจ๊ะมันจะเพิ่มความเผ็ดร้อนจ้ะนะคะสำหรับใส่แกงป่าจ้ะนี่ค่ะนะคะใบยี่หร่าอย่างนี้เลยจ้ะนะจ๊ะค่ะนะคะวัตถุดิบของเราเตรียมพร้อมแล้วจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวเหินฟ้าอินดี้นะคะก็จะหั่นปลาโคกของเรานะคะแล้วก็จะมาใส่เครื่องปั่นนะคะสับค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวตามมาทำพร้อมกันกับเหินฟ้าอินดี้อร่อยๆด้วยกันจ้ะก่อนอื่นเหินฟ้าอินดี้ก็จะหั่นปลาโคกนะคะเตรียมนะคะเตรียมเอาไปสับในเครื่องปั่นจ้ะนะจ๊ะนี่ค่ะนะคะหั่นประมาณนี้ค่ะไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากจ้ะทุกคนนะคะสดมากๆเลยค่ะปลาโคกทะเลของเรานะคะนี่ค่ะหั่นประมาณนี้ค่ะนะคะทุกคนค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเหินฟ้าอินดี้ก็จะหั่นนะคะหั่นพริกไทยอ่อนนะคะให้พอดีคำจ้ะทุกคนจ้ะนะคะพอดีคำเลยจ้ะนะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยมะเขือนะคะหั่นมะเขือจ้ะค่ะแล้วก็พริกค่ะนะคะหั่นลักษณะแบบนี้จ้ะนี่ค่ะนะคะประมาณนี้ก็จะเด็ดนะคะเด็ดมะเขือพวงจ้ะนะจ๊ะนี่ค่ะนะคะเด็ดมะเขือพวงนะคะพักไว้ค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเหินไฟดีก็จะเด็ดใบยี่หร่าจ้ะนะจ๊ะเตรียมไว้หั่นจ้ะนะจ๊ะใบยี่หร่าก็เด็ดประมาณนี้จ้ะทุกคนนะคะนี่ค่ะนะคะเด็ดเอาแต่ใบมันนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมหั่นจ้ะนะจ๊ะนะคะต่อไปเหินไฟนี้ก็จะฉีกใบมะกรูดจ้ะใบมะกรูดก็ฉีกประมาณนี้จ้ะทุกคนนะคะจะได้หอมนะคะนี่ค่ะนะคะค่ะฉีกประมาณนี้ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะจ๊ะเหินไฟดีนะคะก็จะเอาปลาโคกนะคะลงไปปั่นเอาไปสับนั่นแหละจ้ะนะจ๊ะปลาโคกเอาลงไปสับในเครื่องปั่นนะจ๊ะอันนี้มันจะสับประมาณหยาบๆนั่นแหละจ้ะทุกคนสับเลยจากที่เราสับนะคะปลาของเรานะคะปลาโคกของเรานะคะสับพอหยาบๆจ้ะทุกคนนะคะนี่ค่ะประมาณนี้จ้ะนะจ๊ะค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะนะคะเดี๋ยวเรามาทำการแกงนะคะแกงป่าปลาโคกเลยจ้าค่ะนะคะเดี๋ยวเหินไฟดีก็จะตักนะคะก็จะได้ประมาณนี้จ้ะทุกคนนะคะเอาหยาบๆพอนะคะไม่ต้องละเอียดมากจ้ะเดี๋ยวเหินไฟดีก็จะหั่นใบยี่หร่าจ้ะนะคะหลังจากที่แกงป่าปลาโคกของเรานะคะใกล้จะสุกแล้วจะใส่ใบยี่หร่าตบท้ายจ้ะนะจ๊ะหั่นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากวัตถุดิบของเรานะคะปลาก็ได้สับเรียบร้อยแล้วจ้ะนะคะครบหมดแล้วจ้ะนะคะวัตถุดิบของเรานะจ๊ะเดี๋ยวเรามาทำการแกงป่าปลาโคกเลยจ้ะ
ค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะเหินไฟนี่ก็จะใส่พริกแกงป่าลงไปจ้าตามด้วยน้ำมันพืชนิดหน่อยจ้าผัดรวมกันจ้าหลังจากนั้นนะคะใส่ปลาลงไปจ้าค่ะนะคะใส่ปลาลงไปนะคะปลาโคกของเราไปผัดจ้าผัดรวมกันกับพริกแกงป่าจ้าหลังจากนั้นนะคะเหินไฟนี่ก็จะใส่พริกไทยอ่อนลงไปค่ะแล้วก็ใส่มะเขือค่ะนะคะตามด้วยมะเขือพวงจ้านะจ๊ะตามด้วยนะคะกระวานจ้านะจ๊ะกระวานที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วจ้านะจ๊ะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะจ๊ะเหินไฟนี่ก็จะใส่พริกหยวกนะคะเนี่ยค่ะนะคะใส่พริกหยวกลงไปจ้าแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปค่ะนะคะตามด้วยนะคะใบมะกรูดฉีกจ้ะนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้ะผัดรวมกันจ้ะนะจ๊ะค่ะนะคะหลังจากนั้นเหินไฟนี่ก็จะปรุงนะคะใส่น้ำตาลประมาณครึ่งช้อนโต๊ะจ้ะนะจ๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะจ้ะนะจ๊ะแล้วก็ผงชูรสติดไปช้อนนิดหน่อยจ้ะแล้วก็น้ำปลาจ้ะนะจ๊ะค่ะนะคะคนส่วนผสมรวมกันจ้ะนะจ๊ะนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่ใบยี่หร่าที่เราหั่นตบท้ายลงไปจะเพิ่มความเผ็ดร้อนอร่อยนะคะหอมๆจ้ะนะจ๊ะนะคะผัดคนส่วนผสมรวมกันจ้ะนะจ๊ะสูตรข้าวราดแกงจ้ะทุกคนนะคะคนนะคะตอนนี้นะคะแกงป่าปลาโคกของเรานะคะสุกแล้วนะจ๊ะค่ะนะคะเดี๋ยวเหินไฟดีก็จะตักนะคะตักใส่จานนะคะเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวรับประทานด้วยกันอร่อยๆจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจ้านะคะแกงป่าปลาโคกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนเนี่ยจ้านะคะร้อนๆนะคะเดี๋ยวเหินไฟดีก็จะตักเลยจ้านะคะตักเสิร์ฟนะคะมารับประทานด้วยกันค่ะนะคะร้อนๆควันออกชุยๆๆเลยจ้าตอนนี้แกงป่าปลาโคกของเรานะคะเหินไฟดีก็ได้ตักใส่จานนะคะเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วจ้ะนะคะมารับประทานด้วยกันค่ะร้อนๆกินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรร้านข้าวแกงเลยค่ะข้าวราดแกงเลยนะจ๊ะอร่อยๆจ้ะนะคะหอมอร่อยค่ะสูตรนี้นะคะลองไปทำกินดูค่ะอร่อยดีค่ะนะคะถ้าไม่มีปลาโคกก็เอาปลาอื่นก็ได้จ้ะนะจ๊ะอร่อยมากๆเลยจ้ะเผ็ดร้อนค่ะทุกคนนะคะวันนี้เหินไฟอินดี้ก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนจ้าก่อนจะจากกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับเหินไฟอินดี้ด้วยนะจ๊ะทุกคนขอบพระคุณทุกเลิฟทุกไลค์ที่เข้ามารับชมค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยเฮงๆจ้าไม่เจ็บไม่จนค่ะลาไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ